ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ร้อยกว่าบาทใช้ได้แค่ไหนใช้ได้จริงไหมสวัสดีครับจากร้านฟิกคาเมร่าบอกไว้ตั้งแต่คราวก่อนแบบคลิปก่อนที่ผมรีวิวหัวแร้งของยี่ห้ออันเองพร้อมๆกับหัวแร้งนั้นนะผมก็สั่งมิเตอร์ราคาถูกๆมาด้วยยุคที่เราต้องทำอะไรด้วยตัวเองทำเองได้ช่วยเหลืองานในบ้านได้แล้วก็ทำเองตัวนี้ตั้งใจเลยฮะเพราะว่าเห็นราคามันสะดุดตามากร้อยกว่าบาทไม่ถึง200อ่ะนะเป็นมิเตอร์แบบมัลติมิเตอร์ไม่ได้หรูหราอะไรมากแพ็คเกจจิ้งบางล็อตเขาก็มีกล่องกระดาษบางๆธรรมดาใส่มาแต่ล็อตนี้ผมสั่งปนกับอย่างอื่นมาเขาก็เลยใส่มาให้แค่นี้ใส่เป็นถุงบับเบิ้ลมามีแค่นี้จริงๆอันนี้มีคู่มือการใช้งานมาให้2ฉบับเป็นอังกฤษแล้วก็เป็นจีนเขาส่งขายทั่วโลกเลยนะอันเองเนี่ยรุ่นนี้นะครับอันเอง M118A รูปร่างมันเล็กกระทัดรัดมากน้ำหนักเบามากที่เห็นยังใหญ่ๆอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีเป็นไอ้แจ็คเก็ตเป็นคล้ายๆเคสอย่างเงี้ยเคสพลาสติกไม่ใช่ยางซิลิโคนไม่ใช่อะไรนะก็เป็นพลาสติกนิ่มๆสมัยนี้เนี่ยมัลติมิเตอร์พวกนี้อุปกรณ์พวกนี้มันไม่ใช่ของไกลตัวอย่างเมื่อก่อนแล้วสมัยก่อนผมเรียนหนังสือเนี่ยจำได้เลยว่าโอ้โหใฝ่ฝันอยากได้มัลติมิเตอร์ตอนนี้ยังเป็นแบบเข็มแบบอนาล็อกอยู่ด้วยนะแพงมากครับอาจจะเป็นด้วยเรายังไม่มีรายได้ก็เลยอะไรก็ดูแพงไปหมดนะหากว่าจะซื้อกว่าจะอะไรได้ตอนนี้เหลือร้อยกว่าบาทแล้วเป็นดิจิตอลทันสมัยมันก็ไม่ได้คิดมากอะไรเพราะมันร้อยกว่าบาทสั่งตัวนี้มาอันเอง M118A ถ่านพวกแบตเตอรี่พวกนี้บางทีแล้วนาฬิกาเนี่ยพวกนาฬิกาติดผนังแขวนผนังเนี่ยถ้าเราไม่มีมิเตอร์เราไม่รู้เลยว่าบางทีฐานมันหมดจริงๆหรือว่ามันเสียจากเครื่องมันมีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนฐานไปอยู่อย่างนั้นแหละโดยที่ไม่ได้รู้ว่าฐานเนี่ยมันยังมีไฟอยู่แต่มันเสียที่เครื่องแล้วก็เสียค่าฐานไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วหรือเมาส์ที่เดี๋ยวนี้ต้องใช้ฐานเมาส์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เป็นไร้สายต้องใช้ฐานใช้อะไรเราก็เปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามีตัวนี้มาสักตัวนึงเราก็จะพอรู้พอทำเองได้การใช้งานเดี๋ยวนี้ก็มีคลิกมีอะไรมาแนะนำให้เราใช้อยู่เสมอทีนี้ลองมาดูไอ้เจ้าอันเอง M118A เนี่ยผมสั่งมาเพราะว่าบางงานเนี่ยมันไม่ต้องการใช้ตัวใหญ่ขนาดนี้ลองเทียบดูครับ Harbor Test ที่ผมใช้อยู่นะ ST118A ทำไมชื่อรุ่นมันแบบคล้ายคล้องจองกันคนละโรงงานคือ Harbor Test กับอันเองเนี่ยผมว่าเขาเป็นโรงงานที่คล้ายๆกันมีคาแรคเตอร์คล้ายกันมากเลยทำเน้นทางด้านเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ตั้งมาก่อนสัก 2-3 ปีอันนี้ตั้งมาทีหลังแต่ว่าเทคโนโลยีไม่ได้ต่างกันมากตัวมันใหญ่ติดกันเยอะเลยนะเห็นไหมแล้วบางทีผมก็ต้องใช้มิเตอร์มากกว่า1ตัวคู่มือเราก็ดูภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับยาวๆแบบนี้แล้วก็เป็นตัวฝอยๆอ่านไม่ยากนะแต่ว่ามันตัวมันเล็กอ่ะคนตาดีก็อ่านไม่ยากคนตาไม่ค่อยดีก็ลำบากหน่อยมีสเปคด้วยว่าทำอะไรได้บ้างฟังก์ชันของเขาคือวัด DC คือไฟกระแสตรงพวกแบตเตอรี่พวกฐานไฟใช้พวกอะไรพวกนี้ฐานรีโมท DC หรือ Direct Current นั่นเองกระแสตรงพวกนี้ไม่เป็นอันตรายกับคน10โวลต์12โวลต์เต็มที่ Power Supply คอมพิวเตอร์นี่ก็เป็น DCAC หรือ Alternating Current ก็คือกระแสสลับก็คือไฟตามบ้านหรือไฟที่มาจาก UPS เครื่องจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์หรือไฟที่มาจาก Inverter ตัวแปลงต้องเน้นตรงนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ไอ้ตัวนี้ขนาดมันเล็กไม่ได้ใช้ดีแค่ในบ้านอย่างเดียวในตลาดพวกแคมปิ้งเดินป่าแคมเปอร์ไบค์เกอร์นักเดินทางทั้งหลายเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือทางด้านไฟฟ้าติดตัวในการเดินทางไปเยอะเลยตะเกียงไฟฟ้าไฟฉายแรงสูงอะไรพวกนี้นะครับคุณจะมีมิเตอร์พวกนี้ติดไปทั้งตัวนึงเพราะน้ำหนักมันเบามากสามารถใส่ถุงผ้าแล้วก็ยัดใส่ในกระเป๋าในอะไรไปได้โดยเฉพาะท่านที่เป็นแคมป์คาอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องแบกไม่ต้องขนอะไรก็ไม่เป็นภาระอะไรนะครับติดรถไว้เลยก็ได้เพราะว่าร้อยกว่าบาทมันไม่ได้มีอะไรแพงขนาดนั้นทีนี้ลองมาดูขนาดและน้ำหนักของเขากันนิดนึงอันนี้มีขาตั้งเอาไว้ตั้งอย่างนี้ได้แต่ว่าขาตั้งเนี่ยเขาปรับระดับไม่ได้มากมายอะไรแค่นี้แหละในระดับเดียวใต้ขาตั้งเนี่ยเปิดมาจะมีช่องใส่แบตเตอรี่ใช
ใช้เหรียญนะใช้เหรียญหรือใช้ปลายอะไรก็ได้ที่มันสอดเข้าไปในช่องนี้ได้จะมีลูกเป็นลูกกุญแจอยู่ฮะเอาลูกทางด้านกุญแจปลดล็อกเนี่ยหันมาให้ตรงกับลูกศรตรงนี้แล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ผมใส่ฐานไว้แล้วอันนี้ใช้ฐาน 3A 2ก้อนก็หาง่ายตัวทั่วไปไม่ต้องไปหาพวกอย่างรุ่นเก่าๆที่ใช้ฐานก้อนสี่เหลี่ยม9โวลต์อะไรพวกนั้นทั่วหลังฐานก็จะมีบอกบวกลบเอาไว้ชัดเจนเลยแล้วก็ใส่ตามนี้แนะนำว่าให้ใช้ฐานอัลคาไลน์ยี่ห้อที่มีดีๆมีคุณภาพเพราะว่ามันจะลดอัตราเสี่ยงในการมีน้ำกรดไหลออกมาทำให้ตัวเครื่องมันเสียหายนะครับพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาตรงนี้มีเขี้ยวแล้วก็เขี้ยวสอดเข้าไปตรงนี้ปิดตรงนี้เข้าไปแล้วก็ปิดอยู่ในตำแหน่งล็อกเหมือนเดิมเขาจะเปิดมาให้เองเลยนะครับเปิดมาให้อัตโนมัติเลยถ้าเราจะปิดเราก็กดปุ่มเนี่ยค้างไว้2วินาทีมันก็จะดับไปหรือถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆ15นาทีเขาจะดับเองการทำงานเริ่มต้นเลยจากการเปิดปิดเครื่องเลยนะครับหลังจากใส่ฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูองค์ประกอบของปุ่มต่างๆหรือชิ้นส่วนต่างๆรูสีแดงด้านนี้นะครับเสียบสายครบที่เขาแถมมาเนี่ยสายดำสายแดงนะครับสายแดงก็เป็นสายที่ใช้สำหรับวัดแรงดันวัดกระแสสายดำนี่ก็เป็นสายคอมมอนหรือสายกราวเนี่ยคอมเนี่ยมาจากคำว่าคอมมอนนะสายปกติต้องใช้อันนี้ต้องใช้ร่วมกับสายคอมมอนตลอดไม่ว่าจะวัดแรงดันหรือวัดกระแสถ้าเราจะวัดโวลต์หรือวัดความต้านทานวัดคาปาซิเตอร์ต่างๆจะเสียบสายแดงไว้ตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการวัดกระแสว่ากินกระแสเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะเป็นการวัดอนุกรมกับวงจรเราจะเสียบไว้ที่ช่องนี้สูงสุดได้ถึง10แอมป์ตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเบื้องต้นตรงนี้นะแล้วเวลาเราจะเปิดเครื่องเราก็กดปุ่มนี้ปุ่ม power ปุ่มนี้ที่เขียนว่า S ทับ BL S มาจากคำว่า hold BL นี่ก็คือ backlight นะครับเป็นไฟส่องหน้าจอเวลาค่ำคืนเวลามืดอันนี้เป็นสัญลักษณ์รูปไฟฉายก็คือเมื่อเรากดปุ่มนี้ไฟฉายจะติดแต่ตอนนี้ยังไม่ติดเพราะว่ามิเตอร์ยังไม่เปิดที่สายโพรบหรือสายวัดเขาเนี่ยเขาจะมีจุกปิดมาแบบนี้ด้วยก็ถอดออกก่อนแล้วก็เก็บไว้นะครับสำคัญนะไม่ใช่ว่าทิ้งเลยเพราะว่าตรงนี้ถ้าเผื่อเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นานๆคือนานๆใช้ทีง่ายๆเข็มวัดเนี่ยมันจะมีออกไซด์มีคราบสนิมมาก่อนจะเก็บแล้วก็เสียบคืนเขาไว้อย่างนี้มันก็จะอยู่ทนขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราถอดแล้วก็เหมือนกันมันก็จะมีคราบออกไซด์มีสนิมเหมือนกันส่วนมากเราก็จะไม่ถอดก็จะใส่คาไว้อย่างนี้แต่แล้วถ้านานๆเราใช้ทีเราก็อาจจะใส่ไว้ในถุงซิปหรืออะไรที่มันป้องกันสภาพอากาศได้เปิดเครื่องทำงานให้กดปุ่ม power เนี่ยค้างไว้2วินาทีติดแล้วนะครับก็จะมีคำว่าออโต้ขึ้นมาก่อนถ้าขึ้นคำว่าออโต้เนี่ยมันออโต้หมดจริงๆในด้านการวัดทำไม่รวมถึงวัดกระแสนะวัดแรงดันวัดรีซิสเตอร์วัดไดโอดอะไรเนี่ยมันจะเป็นออโต้ไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูนะผมสมมติว่าผมจะวัดแบตเตอรี่แบตกระดุมนะแบตกล้องหรือแบตนาฬิกาก้อนนี้นะครับเป็นแบต LR 44อันนี้เป็นแบตสำหรับกล้องถ่ายรูปนะ LR 44 4ก้อนต่ออนุกรมกันวัดดูเดี๋ยวเขาจะหาให้เองเลยฮะข้างบนเขาจะเขียนว่าตอนนี้อยู่ในโหมดออโต้ DC เห็นไหมครับออโต้ DC วัดได้ 5.884 โอ้ละเอียดนะทศนิยม3ตำแหน่งเลย 5.884 โวลต์สมมติว่าเราจะวัดฟิลเรามีฟิลอยู่ตัวหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าฟิลเราขาดไหมฟิลอย่างเงี้ยนะมองไม่เห็นละขี้เกียจดูขาดไม่ขาดแล้วก็จิ้มเลยถ้ามีเสียงปี๊บอย่างนี้ถ้าในการวัดฟิลมีเสียงบัสเซอร์ต่อเนื่องมาอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็วัดฟิลมันก็ขึ้นออโต้มาอีกเห็นไหมครับถ้าต้องการวัดแบบตรงๆเลยเนี่ยเราเซเลคชันเลือกประเภทในการวัดได้สมมติว่าตอนนี้มันอยู่ที่ออโต้เรากดไปทีนึงตรงนี้จะขึ้นว่าออโต้ DC อันนี้จะเป็นออโต้ในกลุ่มของ DC เท่านั้นวัดได้แต่ DC อย่างเดียวสายดำเนี่ยจะวัดขั้วลบนะฮะสายแดงจะวัดขั้วบวก
อย่างสมมติว่าผมจี้ผิดขั้วเอาลบมาไว้ที่ขั้วบวกเอาบวกไว้ที่ขั้วลบวัดผิดขั้วก็ไม่เป็นไรอันนี้วัดได้ 1.6 โวลต์ 1.601 ด้วยแสดงว่าฐานก้อนนี้ยังใหม่แต่ว่ามีเครื่องหมายลบติดอยู่ข้างหน้านะแสดงว่าผมวัดกลับขั้วถ้าวัดถูกขั้วเครื่องหมายลบข้างหน้าจะหายไปละ1ได้ 1.6 แต่ก็วัดได้ค่าเหมือนกันอ่านได้แรงดันว่าแบตก้อนนี้ยังใหม่อันนี้คือออโต้ DC ถ้าเรากดปุ่มอีกทีนึงมันก็จะสลับไปเป็นออโต้ ACแล้วก็ TIMS TIMS นี่ย่อมาจากคำว่า True RMS True RMS มาจากคำว่า True Root Mean Square ซึ่งโอ้โหถ้าพูดแล้วยาวกว่าคลิปนี้5คลิปรวมกันอย่างเงี้ยเอาเป็นว่ามันสามารถทำให้เราวัดพวกไฟกระแส AC Modify ที่มาจาก Generator มาจากเครื่องปั่นไฟมาจาก Inverter ตัวแปลงไฟจาก12โวลต์24โวลต์ให้มาเป็น220หรือว่ามาจาก UPS อะไรก็ตามวัดแล้วค่าไม่เพี้ยนนะถ้าไม่มี True IMS เนี่ยวัดแล้วค่ามันจะเพี้ยนมันจะเกิน220บางทีวัดได้250กว่าโวลต์อะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าใช้ละอ่ะนี่วัด AC นะเปิดสวิตช์แล้วนี่มีไฟแดงนี่ติดขึ้นมาได้เห็นมั้ยครับอันนี้ก็ขั้วไหนขั้ว L ขั้ว N ก็ได้ตรงนี้เป็นออโต้ AC อยู่นะอันนี้เรา 228.6 โวลต์ปกติใช้งานได้นะไฟบ้านก็ประมาณนี้แหละแต่ตัวนี้วัดเฮิร์ตซ์วัดความถี่ไฟฟ้าไม่ได้นะครับต่อมาเรากดปุ่มนี้อีกทีนึงจากออโต้ AC เนี่ยก็เป็นออโต้มี M มีตัว M แล้วก็ตัวโอห์มอยู่แสดงว่าเป็นย่านที่ใช้วัดค่าความต้านทานโดยเฉพาะเราก็วัดพวกรีซิสเตอร์พวกค่าความต้านทานต่างๆได้ด้วยตัวนี้ย่านนี้อันนี้ก็วัดได้ 0.6แสดงว่าวัดได้แค่7 8โอห์มอ่าตัวนี้ค่าความต้านทานต่ำมากอ่ะลองวัดตัวนี้แล้วกันนี้จะดีขึ้นจะดูง่ายหน่อยตัวนี้ 149.6 โอห์มถ้าอ่านจากค่าสีแล้วตัวนี้คือ R 150โอห์มนั่นเองวัดได้เนี่ย 149.5 ถือว่าเป๊ะแล้วกดอีกทีนึงก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์รูปลำโพงนะรูปลำโพงแล้วก็รูปโอห์มก็คือวัดค่าตัวต้านทานที่มีค่าต่ำๆอย่างตัวนี้เอาตัวนี้มาวัดอีกทีเมื่อกี้ตัววัดแล้วตัวนี้ค่าต้านความต้านทานต่ำ 0.7 0.8 โอห์มแล้วก็วัดความต่อเนื่องด้วยเป็นบัสเซอร์อย่างนี้มีเสียงด้วยนะครับอย่างเช่นวัดฟิลว่าขาดหรือไม่ขาดเนี่ยเราเอามาจับดูมันจะวัดความต่อเนื่องได้ด้วยเห็นไหมครับเสียงดังมากนะเสียงดังกว่ามิเตอร์ตัวใหญ่ที่ผมใช้อีกตัวนี้ใช้ประโยชน์เวลาซ่อมกล้องด้วยว่าวัดซิงโครไนซ์ว่าแฟลตซิงไหมอะไรพวกนี้นะแฟลตซิงโครไนซ์ตัวนี้นะตัวนี้อยู่ที่1ส่วน60วินาทีอันนี้นะแล้วก็เข้าไปที่กราวขั้ว1จิ้มที่ขากลางของฮอตชูอันหนึ่งแล้วก็พอกดชัตเตอร์เสียงปิ๊บเตือนมาレスปอนส์การตอบสนองมันเร็วพอที่จะระดับ1ส่วน60ต่อให้1ส่วน125มันก็ดังเห็นไหม1ส่วน1000วินาทีเลยอ่ะวินาทีนึงแบ่งเป็น 1,000 ส่วน1ส่วน1000เลยดังนะยังตอบสนองใช้ได้อยู่มิเตอร์100กว่าบาทแต่การตอบสนองเร็วขนาดระดับ1ส่วน1000วินาทีขึ้นไปถือว่าได้เลยนะอันนี้ผ่านเลยอ่ะต่อไปถ้าเรากดอันนี้อีกทีนึงจะเป็นรูปสัญลักษณ์รูปไดโอดรูปไดโอดไดโอดคืออะไรไดโอดคือสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งที่ปล่อยให้แรงดันไฟไหลไปได้ทางเดียวไหลย้อนกลับมาไม่ได้เหมือนวาล์วนั่นเองนะครับเวลาวัดเราก็ต้องวัดให้ถูกขั้ววัดทั้ง2ขั้วเลยขั้วหนึ่งจะได้ประมาณเนี้ย 0.5 0.6 อะไรประมาณเนี้ยนะครับถูกอันนี้ถูกแล้วพอพลิกมาอีกด้านหนึ่งวัดกลับทางกัน OL เลยขึ้นโอเวอร์โหลดวัดไม่ได้ไฟไม่ผ่านแรงดันไฟไม่ผ่านละอันนี้ก็คือไดโอดตัวนี้ดีแต่ถ้าวัดแล้วขึ้น OL ทั้ง2ด้านแสดงว่าไดโอดตัวนั้นขาดแต่ถ้าวัดแล้วขึ้นค่าตัวเลขมาทั้ง2ด้านก็แสดงว่าไดโอดตัวนั้นทะลุแล้วใช้ไม่ได้แล้วป้องกันแรงดันย้อนกลับอะไรไม่ได้แล้วนอกจากวัดไดโอดแล้วยังวัด LED ได้ด้วย LED ก็คือ LED คือไดโอดชนิดหนึ่งนะ LED ย่อมาจากคำว่า Light Emitting Diode หรือไดโอดเปล่งแสงนั่นเองก็วัดให้ถูกขั้วขายาว
เป็นขั้วบวกขาสั้นเป็นขั้วลบขั้วลบก็คือสีดำเราก็วัดเอาสีดำมาที่ขาสั้นนะมีสีแดงมีไฟแดงขึ้นด้วยแสดงว่าอันนี้ใช้ได้แน่นอนแล้วแทบจะไม่ต้องดูหน้าจอเลยก็อันนี้วัดไดโอดพอกดไปอีกทีนึงออโต้ NF N นาโนฟาราดวัดคาปาซิเตอร์หรือวัดตัวเก็บประจุนั่นเองผมลองเอาคาปาซิเตอร์พัดลมแล้วกันตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์ที่เราใช้ในพัดลมเป็นตัวช่วยพัดลมทำงานได้อย่างราบรื่นสตาร์ทได้อย่างสมูทไม่ต้องใช้มือช่วยปั่นตัวนี้ 1.5 ไมโครฟาราดตัวนี้วัดได้ถึงนาโนฟาราดเลยเพราะฉะนั้นแค่ไมโครนี่สบายมากเพราะนาโนมันเล็กกว่าไมโครเนาะอันนี้ 1.5 ไมโครฟาราดแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยขั้วไหนก็ได้ 1.5 ใช่มั้ยเป๊ะเลยวัดได้ 1.5 กว่าๆซึ่งมีทศนิยม3ตำแหน่งการวัดค่า C เนี่ยไม่ใช่วัดแปะเข้าไปปั๊บแล้ววัดได้เลยนะท่านต้องทิ้งไว้แป๊บนึงเพื่อให้ประจุจากแบตเตอรี่ในมิเตอร์เนี่ยมันเข้าไปในตัว C ก่อนมันถึงจะอ่านค่าได้แน่นอนค่าอื่นอาจจะแตะปั๊บก็ขึ้นค่าจริงเลยแต่ว่าค่า C เนี่ยท่านต้องทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้มันเก็บประจุเข้าไปก่อนอันนี้ถ้าค่าตรงแล้วนะครับ 1.495 1.5 นิดๆอะไรประมาณนี้ถือว่าตัวนี้ผ่านใช้ได้เวลาตั้งวัดย่านต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราจะวัดอะไรแน่ๆแล้วเราตั้งย่านให้ตรงที่เราจะวัดเลยจะได้ผลดีกว่าเร็วกว่านะครับให้การตอบสนองที่เร็วกว่าที่เป็นออโต้ทั้งหมดพอเราไปทุกโหมดแล้ววนกลับมามันก็จะวนกลับมาที่ออโต้เหมือนเดิมถ้าเราต้องการโฮลค่าก็กดตรงนี้จะมีรูปตัว S ขึ้นมาแบบนี้ต้องการเก็บบันทึกค่าอะไรค้างไว้อย่างเงี้ยนะครับเราก็กดตัว S โฮลไว้ก่อนเราจะกดโฮลเราก็อยู่ในสถานะปกติก่อนแล้วเราวัดตัวนี้วัดฐานก้อนนี้ได้ 1.6 โวลต์แล้วเรากดโฮลค่าไว้มันก็ค่านี้จะค้างอยู่จะไม่หายไปไหนเพื่อจะถ่ายรูปหรือเพื่อจะแสดงอะไรก็ตามแล้วก็กดค่าไว้อันนี้วัดแค่นี้นะอะไรเงี้ยนะให้ลูกค้าดูอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ได้ต้องการจะยกเลิกแล้วก็กดโฮยกเลิกหรืออันนี้ถ้าทำงานที่มืดๆเราต้องการใช้แบ็คไลท์เราก็กดปุ่มโฮเนี่ยค้างเอาไว้เห็นไหมมีไฟขึ้นมาชัดเจนจอ LCD เนี่ยคมมากนะคมกริบเลยต้องการยกเลิกการใช้แล้วก็กดค้างมันก็จะหายไปนะครับทีนี้เราลองมาดูการวัดค่ากระแสนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้เรากินกระแสเท่าไหร่เนี่ยที่เราลองมาวัดกระแส DC ดูก่อนนะครับง่ายๆเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้อันตรายอะไรเลยสมมติว่าเรามีแหล่งจ่ายไฟอันนี้เป็นไฟที่มาจากแหล่งจ่ายไฟนะขั้วสีเขียวเหลืองเนี่ยจ่ายไฟมาประมาณ 2.5 โวลต์อันนี้ก็คือหลอด LED เราอยากจะรู้ว่าหลอด LED หลอดนึงเนี่ยมันกินกระแสเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกแล้วนะ LED นี่ขายยาวขั้วบวกแล้วก็เอาขั้วบวกคีบเข้าไปที่ตรงนี้เลยส่วนขั้วลบเนี่ยเราต้องไปต่ออนุกรมกับมิเตอร์นะครับก็คือเอาขั้วลบไปหนีบเข้าที่ขาข้างหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ย้ายสายสีแดงมาเสียบตรงช่องวัดแอมป์นี่นะครับและอีกข้างหนึ่งเราก็มาเสียบวัดตรงนี้เห็นไหมไฟ LED จะติดแล้วก็ขึ้นมาแล้วว่า101112115 0.12 แอมป์ก็คือประมาณ130มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับประมาณ130กว่ามิลลิแอมป์ถ้าใช้10ดวงประมาณแอมป์นึงแล้วหรือถ้าเป็น AC นี่จะต้องระวังนิดนึงแล้วเพราะว่าถ้า AC เนี่ยแนะนำไม่ใช่เป็นพวกคลิปแอมป์จะปลอดภัยกว่า AC จะต้องระวังอ่ะเอาเป็นว่าขอให้ศึกษาให้ดีแล้วกันแต่ว่ามันวัดได้นะครับหรือว่าแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยวัดได้เลยนะถอดขั้วลบออกขั้วหนึ่งถอดขั้วลบออกนะแล้วก็เอาข้างไหนก็ได้ไปจับที่ขั้วลบที่ถอดออกแล้วอีกข้างก็ไปจับที่จี้ที่ขั้วลบแบตเตอรี่นะควรวัดกระแสของรถยนต์ได้ว่ามันชาร์จอะไรต่ออะไรยังไงต่อมาอีกฟังก์ชันนึงที่มีประโยชน์คือไฟฉายกดรูปไฟฉายอันเดียวอันนี้ก็จะที่มืดๆค่ำๆช่วยได้นะครับเป็นรูปไฟฉายถึงบอกว่าคนที่ไปแคมป์ไปอะไรเงี้ยพวกไบเกอร์พวกอะไรก็ตัวนี้ก็เหมาะนะมันมีไฟฉายด้วยกดทีเดียวกดติดจะมีรูปสัญลักษณ์ไฟฉายขึ้นตรงนี้ด้วยหน้าจอนี่นะแล้วก็ NCV เนี่ยท่านต้องกดค้างเอาไว้ถ้าสายไฟเส้นไหนที่มันมีไฟเนี่ยอย่างเส้นเนี้ยเปล่าๆอยู่ไม่มีไฟมันจะขึ้นคำว่า EF แล้วก็เงียบไปเลยนะครับมันดังมาทีแรก
แต่ถ้าเส้นไหนที่มีไฟสมมติว่าผมลากสายชาร์จเส้นนี้ชาร์จนาฬิกาซึ่งผมไม่ได้ชาร์จอยู่แต่ว่าเสียบกับ USB อยู่เห็นไหมมันก็เตือนว่ามีไฟนะถึงแม้จะเป็นไฟต่ำๆแต่ก็มีไฟจะมีขีดบอกตรงนี้อันเนี้ยปลั๊กไฟอยากรู้ว่ามันมีไฟไหมอันนี้แรงดันค่อนข้างเยอะเป็น220โวลต์สำหรับการวัดหาว่าเส้นไหนมีไฟหรือไม่มีไฟเส้นไหนเป็นลายเส้นไหนเป็นนิวตรอนเนี่ยนะดูจากตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าบางทีเราเสียบทางต้านต้นทางมาผิดไม่ผิดนะแต่สลับทางกันอยู่เราก็ต้องใช้มิเตอร์ตัวนี้เช็คครับว่าเส้นไหนเป็นลายเส้นไหนเป็นนิวตรอนสมมติว่าอันนี้เป็นปลั๊กฝังผนังหรือว่าเป็นสายที่เดินอยู่ตามฝ้าตามเพดานอะไรก็แล้วแต่เปิดทวิตแล้วนะมีไฟมาตรงนี้ตั้งไว้ย่านออโต้ปกติได้เลยครับเหมือนกับคือเปิดมาแล้วอยู่ตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นเลยแล้วใช้สายสีแดงเส้นเดียวนะสีดำไม่ต้องนะใช้สีแดงเส้นนี้เส้นเดียวจิ้มไปที่ดูนะครับจิ้มไปที่ปลั๊กแต่ว่าตัวปลั๊กกับตัวมิเตอร์ต้องห่างกันนิดนึงนะจิ้มเข้าไปแล้วก็กด NCV แสดงว่าเส้นนี้เป็นเส้นไฟนะมีเสียงรัวๆมีขีด4ขีดขึ้นอย่างเงี้ยนี่เป็นไฟเป็นลายหรือเป็นสายลายลองดูอีกเส้นหนึ่งขึ้น EF เฉยๆขึ้นค่าว่า EF เฉยๆก็เป็นนิวตรอนนะครับเห็นไหมว่ามันไม่ตรงกันมันสลับกันแล้วอันนี้ก็ให้เห็นชัดๆเลยแบบนี้นะครับก็พิสูจน์ได้ว่าอันไหนเป็นลายเป็นนิวตรอนนอกจากใช้ NCV เฉยๆเนี่ยจะพิสูจน์ได้แค่มันมีไฟหรือไม่มีไฟแค่นั้นเองก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็มีรายละเอียดอีกนิดๆหน่อยๆที่ไม่ได้กล่าวถึงเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากใช้งานภายในบ้านเนี่ยผมว่าแค่นี้เพียงพอเหลือเฟือและเกินเยอะไปด้วยฮะเกินความจำเป็นไปเยอะแต่ว่าในราคาที่มันขนาดนี้มันก็คงหาแบบไม่ต้องไปหาถูกกว่านี้ที่ดีกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยน่าจะหายากแล้วนะผมเห็นว่าอันนี้เขาน่าเชื่อถือดีแล้วผมเคยสั่งของเข้ามาหลายอย่างแล้วก็ดูโรงงานเขาเนี่ยไม่ใช่โรงงานที่ผลิตของแบบจับฉ่ายหลากหลายนะเขาจะเน้นทางด้านmeasurement ทางด้านเครื่องมือวัดโดยเฉพาะเลยทีนี้ไหนๆแล้วจริงๆผมไม่แนะนำเลยเรื่องของการถอดการลื้ออุปกรณ์ที่เป็นประเภทเครื่องมือวัดเนี่ยนะแต่ว่าในฐานะที่เรารีวิวแล้วก็ให้ดูกันนิดนึงแล้วกันแต่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์การดีไซน์วงจรอะไรของเขานะเพราะเมื่อจะถอดต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนถอดแบตเตอรี่ออกมาวงจรเขาก็ซิมเปิลง่ายๆแบบนี้นะมีคล้ายๆ CMOS อยู่ตัวหนึ่งเป็นศูนย์รวมเขาอยู่ตรงนี้เลยศูนย์รวมจักรวาลอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มี IC มีบัสเซอร์โอ้แต่บัสเซอร์เขาเสียงดังประทับใจมาก LED ดวงเดียวนี่ก็สว่างใช้ได้วัสดุที่ใช้ทำภายในก็ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าผ่านเลยใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานพอสมควรไม่กระหล่งปงไม่ของแข็งมากร้อยกว่าบาทดีกว่าที่คิดไว้เยอะแหละอันนี้ก็ถอดมาด้วยกันเลยผมไม่ได้ถอดก่อนหน้าที่จะถ่ายคลิปนี้เลยนะมาถอดสดๆกันในซีนนี้เลยยกให้ดูตรงนี้นิดนึงเป็นคอนแทคแบบนี้นะครับต่อไปถ้ากดแล้วมันติดดับๆก็ถอดมาใช้ยางลบทำความสะอาดขั้วคอนแทคตรงนี้เหมือนกันนะพวกรีโมทคอนโทรลที่บ้านนั้นใช้ก็เหมือนถอดมาแล้วใช้ยางลบดินสออ่อนๆ นะครับถูตามนี้แล้วก็เอาแปรงปัดออกให้หมดตรงนี้ก็ที่เป็นคาร์บอนเนี่ยเป็นตัวนำเนี่ยนะครับก็ใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดได้นะอ๋อ LED เขาดวงขนาดนี้เองมันถึงได้สว่างโล่เนี่ยครับเทคโนโลยีของจีนเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาทำคอมโพเนนต์มาบางทีทำ OEM ให้ยี่ห้ออื่นเยอะแยะเลยก็ทำได้ง่ายๆเลยแค่นี้แค่คุณมีออเดอร์สัก500เครื่องพันเครื่องคุณก็ทำแบรนด์ของเราเองขึ้นมาแล้วก็คอนแทคทางอีเมลคุยกับเซลล์เขาว่าต้องการ500เครื่องใช้แบรนด์นี้คุณก็ส่งโลโก้อีเมลไปให้เขาก็จะส่งราคามาให้เราโพเทชั่นมาให้เราเลยว่าเท่าไหร่กำหนดส่งมอบเมื่อไหร่อะไรประมาณนั้นโอนตังกันยังไงก็ว่ากันไปส่วนมากจ่ายเต็มไม่ค่อยมีเงื่อนไขอื่นนะอันนี้คุยไปด้วยนะแล้วก็ประกอบมิเตอร์เข้าที่ถ้าประกอบลงล็อกเขาเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาทำมาแบบเป็นโมดูลอยู่แล้วนะครับมันพร้อมจะทำงานได้อยู่แล้วมีฟิลนะถ้าเกิดวัดแล้วผิดพลาดหรือว่าอะไรก็คุณไป
พรึบไปอะไรตรงไหนขึ้นมาก็ถอดมาดูฟิวตัวนี้ก่อนแล้วกันมันมักจะขาดก่อนฟิวแก้วธรรมดานี่แหละแต่ว่าดูด้วยว่าเขากี่แอมถ้าค่ามากกว่าเดิมเนี่ยทีหลังมันขาดยากแล้วจะลำบากก่อนจะประกอบอะไรก็ตามลองใส่ฐานดูก่อนว่ามันติดได้สมบูรณ์เหมือนเดิมยังติดแล้วนะครับลองเปิดดูนะครับมันจะต้องติดครบทุกตัวทุกหลักถ้าติดไม่ครบนี่ต้องถอดแผงวงจรเมื่อกี้มาวางใหม่ให้ตรงตำแหน่งดีๆนะครับมีติดบ้านไว้มีติดรถไว้เดินทางก็อุ่นใจแต่ว่ามีแล้วต้องหัดใช้ต้องมีทักษะในการใช้งานด้วยเด็กๆก็ฝึกใช้ได้นะเด็กเดี๋ยวนี้ระดับประถมก็ใช้พวกนี้กันแล้วนะสรุปอีกทีนะครับถ้าเรารู้ย่านอยู่แล้วรู้วัตถุประสงค์อยู่แล้วว่าเราจะวัดอะไรแล้วก็เลือกตรงนี้เลือกย่านให้ตรงกับที่เราจะวัดถ้าตั้งออโต้หมดบางทีก็อาจจะได้ค่าที่ช้าหน่อยวัดได้แต่ช้าหน่อยวัดดีซีไม่ช้าเท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะวัดพวกคาปาซิเตอร์เนี่ยแนะนำว่าต้องกดเลือกให้เป็นถูกย่านมันเลยนะครับหรือวัดไดโอดเนี่ยวัดเลือกให้ถูกย่านเลยจะเร็วกว่าลองซื้อมาใช้กันดูร้อยกว่าบาทไม่เสียหลายมีติดไว้ใช้ง่ายด้วยน้ำหนักเบาด้วยไม่แพงด้วยคลิปนี้ท่าทางจะยาวสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีทั้งรีวิวแล้วก็มีทั้งอธิบายการใช้งานในตัวด้วยก็อาจจะยาวหน่อยขอบคุณที่ติดตามนะครับรบกวนช่วยกด Subscribe แล้วก็ช่วยติดตามเพจของ Fix Camera ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ